เฮ้ยครับทำไมคนลดน้ำหนักต้องกินข้าวโอ๊ตเพราะข้าวโอ๊ตเนี่ยมันมีไฟเบอร์สูงช่วยบำรุงหลอดเลือดหัวใจและระบบขับถ่าย2 GI ต่ำเปลี่ยนจากแป้งไปเป็นน้ำตาลในเลือดช้าทำให้เราอิ่มท้องนานไม่กินจุกจิกและ3ข้อสุดท้ายโปรตีนสูงมีกรดอะมิโนช่วยสร้างกล้ามเนื้อและทำให้คุณลีนแดงกับน้ำเงินต่างกันยังไงครับสีฟ้าเนี่ยคือแบบที่ไม่ต้องผ่านความร้อนส่วนสีแดงคือแบบที่ต้องผ่านความร้อนแบบหยาบกับแบบละเอียดต่างกันยังไงครับขึ้นอยู่กับเมนูที่คุณจะทำและเท็กเจอร์ที่คุณชอบเอาไปเลือกตามความเหมาะสมของคุณได้เลยโอเค